าชาตินิสก่อตั้งในปีพ.ศ.2535ปีนี้ก็เป็นปีที่30แล้วนะคะตอนนั้นเราก็จะมีผู้ปกครองที่อยู่ที่ UN นะคะที่ว่าสนใจที่จะมาเปิดโรงเรียนเนื่องจากปีนั้นเป็นปีที่รัฐบาลอนุญาตให้โรงเรียนเปิดโรงเรียนนานาชาติได้นะคะการเรียนการสอนที่เป็นแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะคะเป็นลักษณะของสากลจริงๆLearning by doing ซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีโรงเรียนที่เป็นลักษณะนี้หลักสูตร IB เนี่ยมาจากประเทศเจนีวานะคะซึ่งตอนที่เขา generate ขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่อิงอังกฤษหรือไม่อิงอเมริกาเขาสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้เน้นทางด้าน research baseเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่เขาใช้กับเด็กนักเรียนก็คือ inquiry based learning ซึ่งในภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าการเรียนแบบบูรณาการปรัชญาของโรงเรียนดีกว่านะคะตอนที่เราก่อตั้งเนี่ยเราอยากจะเป็นโรงเรียนที่เป็น truly international school คือไม่ใช่โรงเรียน British หรือโรงเรียนอเมริกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโรงเรียนนานาชาติจริงๆซึ่งก่อตั้งมาโดยผู้ปกครองที่อยู่ UN นะคะเพราะฉะนั้นปรัชญาต่างๆของนานาชาติอย่างเช่นการเป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองโลกหรือการที่นักเรียนจะต้องมีจิตอาสาหรือการเรียนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนั้นจะเป็นจุดเด่นของโรงเรียนคือเราเน้นมากๆคือการที่ให้เด็กเป็น global citizen DT Center ซึ่งเป็น Design Technology Center ซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีเรานำแบบอย่างมาจากสิงคโปร์แล้วก็มา create ที่โรงเรียนในเมืองไทยของเราค่ะเด็กก็จะมาทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะพวก Hands on อะไรต่างๆหลักสูตรของดิสนีย์จะ exclusive มากนะคะเป็นโรงเรียนแรกในเมืองไทยที่นำหลักสูตรIB เข้ามาคือ International Baccalaureate Program นะคะองค์กรที่ทำองค์กร IBO จะอยู่ที่เจนีวาจุดเน้นของหลักสูตรคือสร้างคุณลักษณะของเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กใน 21st century นะคะวิธีการของเรียนการสอนจะเป็นการเน้นการทำ research เป็น inquiry based สำหรับเด็กนักเรียนเล็กเด็กโตก็จะเป็น project based ต่างๆนะคะซึ่งเราทำกันมานานแล้วนะคะคือถ้าจะดูว่าidentity ของเด็กนักเรียนควรจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะมองว่าเราจะสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณสมบัติที่มีทั้งความพร้อมในการประกอบวิชาชีพและความพร้อมในการดำรงชีวิตของเขานะคะผู้ปกครองจะต้องเข้าใจในปรัชญาของโรงเรียนนะคะโรงเรียนจะเน้นเรื่อง growth mindset ให้เด็กกล้าคิดกล้าทำไม่ท้อแท้นะคะแล้วเราก็จะเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของเขาเสริมทักษะในการดำรงชีวิตของเขาถ้าผู้ปกครองต้องการสิ่งพวกนี้นี่เป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะนักเรียนจะไม่ได้คิดเรื่องการที่ว่าเขาจะได้คะแนนเท่าไหร่สิ่งที่เขาจะตระหนักก็คือเจอร์นีของการเรียนรู้นะคะการเดินทางของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนเข้ามาที่เขาสามารถสะท้อนออกมาได้การเป็นตัวของตัวเองการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เขาเจอแล้วก็มาสะท้อนในความคิดกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่รอบข้างเรานะคะคือการเรียนไม่ใช่ตัวเลขค่ะแต่การเรียนเป็นเจอร์นีเป็นการเดินทางที่สำคัญกว่า